แกงกะทิหมูใส่ฝักอาหารไตรสแซ่บค่ะตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดพี่น้องตั้งหม้อเอาหางกะทิใส่ลงไปประมาณ3แก้วค่ะใส่ลงไปเลยเอาพริกแกงเผ็ดกะปิใส่ลงไปอย่างละ3ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ละลายคนเล่ให้พริกแกงเผ็ดแล้วก็กะปิละลายในน้ำค่ะยีพริกแกงให้แตกค่ะเอารสดีก็เกลือใส่ลงไปค่ะตอนนี้กำลังยีกะปิให้แตกหลังจากพริกแกงแล้วก็กะปิละลายดีแล้วเฮาก็ค่อยเอาหมูใส่ลงไปค่ะเนื้อหมูล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นบางๆค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยฟักค่ะหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดหลังจากน้ำเดือดก็ต้มทิ้งไว้2-3นาทีค่ะก็จะสุกแล้วช่วงที่ต้มถ้ามีฟองก็ตักฟองออกค่ะชิมเบิ่งถ้าแซ่บถ้านัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะตอนนี้หอมทั้งกะปิหอมเครื่องแกงหอมใบมะกรูดแกงกะทิหมูใส่ฝักพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าได้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาแซ่บในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเมนูนี้เป็นอาหารปักไตค่ะน้ำแกงเพิ่นสิเค็มข้นกินกับข้าวสวยห่อนๆนี่เข้ากันคักค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อมาเด้อผายากินนำเอิ้นทุกคนที่เห็นคลิปค่ะมากินน้ำ